ค่ะยังคงอยู่ในเรื่องของการเดินทางมาของนางองซานซูจีนะคะมีอีกหนึ่งรายงานพิเศษค่ะเมื่อซูจีสงสารถึงประเทศไทยปรองดองเกิดจากความเท่าเทียมและปราณีตคืออะไรไปติดตามกันเลยค่ะประเทศเมียนมาเรียบร้อยหลังโชว์ภาพความยิ่งใหญ่ของผู้นำประชาธิปไตยให้ผู้นำไทยได้สะดุ้งกับภาพนางองซานซูจีเยือนประเทศไทยที่แรงงานพม่านับหมื่นคนรอต้อนรับการมาเยือนครั้งนี้ฝ่ายประชาธิปไตยไทยอาจผิดหวังเล็กน้อยเพราะนางองซานซูจีไม่แตะการเมืองไทยเลยทั้งที่ตัวนางองซานซูจีนับว่าเป็นตัวแทนของระบอบประชาธิปไตยระดับโลกขณะที่คดีเกาะเต่าซึ่งแรงงานพม่าตกเป็นผู้ต้องขังไปแล้วท่ามกลางความสงสัยจากคนทั้งโลกนางซูจีก็ไม่ได้เอ่ยถึงในหน้าสื่อกระนั้นทีมงานของนางซูจีบางคนระบุว่านางซูจีเปรยว่าไม่สบายใจแต่ไม่ทราบว่าเป็นเรื่องไหนที่ทำให้ไม่สบายใจแต่ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เพราะตามหลักอาเซียนแล้วทุกประเทศต้องเคารพกันและกันการเยือนครั้งนี้นางองซานซูจีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาแรงงานพม่าในประเทศไทยซึ่งขึ้นชื่อลือชาเรื่องการถูกกดขี่ล่าสุดการประเมินปัญหาด้านแรงงานของสหรัฐได้ปรับลดชั้นให้ไทยอยู่ในระดับเทียร์3ในรีพอร์ตเรื่องสถานการณ์การค้ามนุษย์หรือปรากฏว่าไทยยังปล่อยให้มีแรงงานทาสโดยไม่สนใจแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังซึ่งหนึ่งในแรงงานทาสก็หมายถึงแรงงานพม่านั่นเองอย่างไรก็ตามมีช็อตให้ผู้นำไทยต้องคิดมากเพราะขณะที่นางองซานซูจีที่ปรึกษาแห่งรัฐแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาแสดงปาฐกถาพิเศษให้กับนิสิตนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาของไทยจาก5สถาบันรวม300คนนางซูจีกล่าวตอนหนึ่งว่ามีชาวเมียนมาจำนวนมากอยู่ในประเทศไทยไทยและเมียนมามีความสัมพันธ์ที่เป็นเอกลักษณ์และเป็นเพื่อนบ้านที่ไม่สามารถย้ายจากกันไปได้จึงต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสามัคคีและเป็นมิตรภาพโดยประสบการณ์หลายอย่างที่ผ่านมาได้เรียนรู้ว่าคุณสมบัติของมนุษย์ที่สำคัญคือความเมตตากรุณาที่ทั้งภาษาไทยและภาษาเมียนมาใช้รากศัพท์ของคำว่ากรุณาเหมือนกันซึ่งจะเกิดขึ้นได้ต้องเชื่อมั่นก่อนว่ามนุษย์ทุกคนมีความเท่าเทียมกันมีความหวังและมีความกลัวเช่นเดียวกันหากมีความกรุณาแล้วจะทำให้โลกมีสันติภาพความเท่าเทียมความเมตตาความกรุณาคือหนทางสู่ความสันติภาพในมุมมองของนางองซานซูจีซึ่งสวนทางกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในประเทศไทยเดี๋ยวพี่อย่าใช้กำลังเดี๋ยวฉันเอาไงผมขอเก็บของแล้วนะครับเก็บเดี๋ยวเรียบร้อยเอาผ่านไปเลย